ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับเร็วมากผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับซึ่งความจริงเราก็เพิ่งอัดต่อจากเทปอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะฮะใส่ชุดเดิมนะครับแต่ก็วนมาอีกแล้วนะครับกับเทปนี้นะครับคุยหุ้นกับนายปั้นเงินสวัสดีครับทำไมรีบขัดอ่ะรีบเหรอก็ยังไม่ได้แนะนำตัวแนะนำตัวสิแนะนำตัวสวัสดีครับผมปั้นนายปั้นเงินครับผมเบสลงทุนศาสตร์ครับครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับหุ้น OSP กว่า100ปีของเครื่องดื่มชูกำลังเนาะสโลแกนสดๆร้อนๆที่เพิ่งคิดเมื่อกี้จริงๆเขาไม่อยากให้พูดว่าเครื่องดื่มชูกำลังด้วยแหละแต่ผมจำวอร์ดดิ้งใหม่เขาไม่ได้อ้าวเหรอมันมีศัพท์ใหม่สำหรับเรียกเครื่องดื่มชูกำลังด้วยเหรอแบบเครื่องดื่มให้พลังงานประมาณเนี้ยอ๋อซัมติงจำไม่ได้นะครับแต่เทปนี้เป็นเทปฟรีเครื่องดื่มปุ๋ยปังเพราะเขาไม่ได้จ้างเราพูด เราพูดได้เขาฟรีงั้นเราก็พูดที่เราอยากพูดก็คือเครื่องดื่มชูกำลังละกันนะครับผมอ่ะ OSP ดูธุรกิจกันเลยธุรกิจอารีเพราะครั้งที่แล้วพูดยาวมากนะครับครับผมก็ธุรกิจของ OSP นะครับก็ผมขอแบ่งหลักๆเป็น2ส่วนใหญ่นะครับส่วนแรกคือส่วนเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มอันที่2ก็คือของใช้อื่นๆนะครับแล้วก็ซึ่งตัวเครื่องดื่มเนี่ยจะกินสัดส่วนเยอะมากนะครับก็ประมาณ 83.8% นะครับอย่างปี2562เนี่ยนะครับตัวรายได้รวมของเขาอยู่ที่ 25,611 ล้านบาทนะครับเป็นเครื่องดื่มไปซะ 21,473 ล้านบาทนะครับซึ่งตัวที่เป็นที่สุดของ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 เขาเนี่ยนะครับ ก็คือกลุ่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และกาแฟพร้อมดื่มนะครับรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยสูงถึง 73.6% จากรายได้รวม 100% ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับเป็นเซกเตอร์เดียวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนอลดริงก์อยู่อีก 10.2% นะครับมีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอยู่ 6.8% แล้วก็มีของใช้ส่วนบุคคลอื่นๆอีก 3.6% นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวก OEM บ้างแล้วก็ผลิตบรรจุภัณฑ์บ้างนะครับครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังนะครับบำรุงกำลังเครื่องดื่มบำรุงกำลังใช่ไหมที่เขาจะให้พูดคำนี้ป่ะมั้งไม่รู้บำรุงกำลังก็ถ้าฟังอยู่นะครับก็จ้างได้นะครับแต่จะพูดให้ตรงสคริปต์ทุกคำเลยนะครับเอาอย่างที่ชอบเลยนะครับก็ธุรกิจนะครับเขาก็จะมีตัวที่เป็นพระเอกเรือธงสุดๆก็คือ M150อันดับหนึ่งแล้วก็มีลิโพวิตันดีฉลามนะครับโซนอินซัมประมาณนี้นะครับชาร์กใช่ไหมชาร์กใบอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มพรีเมียมแหละชาร์กนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในกลุ่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับอยู่ร้อยละ54คือทุกตัวของเขาแล้วเนี่ยรวมแล้วนะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งของตลาดโดยเซกเตอร์ที่เป็นตัวที่เป็นอันดับหนึ่งเลยจริงๆก็คือ M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยใช่ไหมไม่ใช่เราพูดไปแล้วมันผิดถูกใช่ไหมโอเคนะครับก็ M150 ก็คือเป็นเจ้าตลาดนะครับก็คืออันดับหนึ่งเลยซึ่งเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยโตถึง7%จากปี2561 61ไป62เนี่ยโตถึง 7% ซึ่งเยอะนะเยอะกว่า GDP เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะแปลว่าคนไทยอาจจะขาดกำลังนะครับก็เลยต้องบำรุงกำลังเยอะมันต้องแปลไงว่าไม่รู้จะแปลกันเหมือนกันเอ๊ะหรือมีงานเยอะขึ้นคนเลยกินเยอะขึ้นอาจจะขาดแรงผมมองว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เขาจะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมันค่อนข้างหลากหลายนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยทุกคนจะคิดว่าไอ้ผู้อาจจะเป็นคนที่ใช้แรงงาน อะไรอย่างงี้กลุ่มคนก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะจริงๆออเดเตอร์อ่ะกินออคือผมอ่ะเคยเป็นออเดเตอร์มันเถื่อนนะจริงๆเว้ยคือตอนที่ทำงานออเดตอ่ะช่วงที่เป็นช่วงปิดงบช่วงหน้างบอ่ะเวลาที่ทำงานดึกๆอ่ะกาแฟเอาไม่อยู่นะเว้ยต้องซื้อ M150 มาชงกินอ่ะแล้วเอาอยู่ M150 อะไรพวกเนี้ยผมกินในกรณีเดียวก็คือ M150ปั่นปีโป้เพราะมันอร่อยผมกินมันอร่อยมากผมชอบแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานแต่ว่าทุกคนที่ต้องการจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องที่ว่าแบบกระแส productivity เกี่ยวอะ
บไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งคืออันนี้ต้องตั้งคำถามว่า มันมีประเด็นเรื่องของภาษีน้ำตาลด้วยภาษีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นตัวบีบทางอ้อมให้ราคาสินค้ากลุ่มนี้ขึ้นพอราคามันขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ตลาดโดยภาพรวมโดยโตขึ้นเพราะราคามันขึ้นด้วยหรือเปล่าซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นทุกเซกเตอร์หรือว่าทุกตัวแต่บางเซกเตอร์อาจจะขึ้นไปแล้วเพราะว่ารองรับภาษีน้ำตาลซึ่งก็อาจจะทำให้ภาพรวมตลาดโดยดูโตขึ้นด้วยมันโตจากราคาที่โตขึ้นไม่ใช่จำนวนอันนี้ต้องถามอันนี้เราไม่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ถ้ามีใครมีข้อมูลโดยลึกส่งให้เราได้เราจะพูดช่วยอยากรู้เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจอีกก็คือเขาเพิ่งไปก่อสร้างโรงงานในเมียนมานะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้ได้ไตรมาส1ปี63ครับผมก็คือปัจจุบันนี่แหละผ่านมาแล้วไม่รู้เปิดได้หรือยังนะครับพอเจอโควิดแล้วก็ยังมุ่งตลาดเวียดนามด้วยคราวนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเป็นธุรกิจที่ซัพพลายเชนเนี่ยสำคัญมากเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าใหญ่ทุกเจ้าต้องมีโรงงานผลิตขวดของตนเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากตัวขวดแก้วเนี่ยมันใช้เป็นบัลค์โปรดักชันมากนะครับดังนั้นเนี่ยบัลค์โปรดักชันคืออะไรมันเป็นการผลิตขนาดใหญ่นะครับมันใช้เยอะมากแล้วก็หนึ่งถ้าทำเองเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่านะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยเป็น economy of scale มี economy of scale ด้วยนะครับ2ก็คือมีการค่อนข้างจะทำให้ตัว supply chain มันสมบูรณ์นะครับนอกจากความถูกแล้วเนี่ยมันคือต้องบอกว่าโรงงานผลิตเครื่องแก้วแบบนี้โดยเฉพาะตัวเนี้ยในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่คนที่ทำก็คือเจ้าของกิจการนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นอย่างคาราบาวทำก็ต้องมีของคาราบาว M150 ทำก็ต้องมีของ M150 กระทิงแดงทำก็ต้องมีของกระทิงแดงมันไม่มีเจ้าแบบ someone with no name ที่แบบตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตขวดแก้วโดยเฉพาะแล้วเครื่องดื่มพวกนี้ก็จะไปใช้ขวดแก้วนั้นไม่ใช่มันยากจนถึงขั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งโรงงานผลิตขวดแก้วของตนเองเพื่อทำให้ supply chain มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลดมาเพิ่ม margin ของตัวเองลดต้นทุนใช่แล้วก็ไอ้กำลังการผลิตส่วนเหลือเนี่ยนะครับเช่นเขาผลิตได้สมมติว่าปีนึงผลิตได้100ขวดเนี่ยเขาใช้จริง70ขวดอีก30ขวดที่มันเป็นส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ไปรับจ้างผลิตให้คนอื่นเช่นบางคนเนี่ยสมมติอย่างผมเนี่ยทำยาหม่องเงี้ยบ้านขายยาหม่องเงี้ยก็ต้องใช้ขวดแก้วเหมือนกันก็อาจจะจ้างเขาผลิตแต่คนที่ทำธุรกิจก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นธุรกิจแบบสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้มันต้องมีเป็นรอบเป็นเดือนของเขาเพราะว่าเขาต้องมีกำลังการผลิตสำหรับตัวหลักของเขาก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะแบ่งมาทำให้เราได้ดังนั้นค่อนข้างเป็นปกติที่จะต้องมีซัพพลายเชนในการผลิตขวดแก้วของตนเองดังนั้นถ้าบริษัทพวกนี้เนี่ยจะไปตั้งธุรกิจที่ไหนเขาก็จะต้องมาเอาโรงงานไปตั้งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแข่งในเซกเมนต์ราคาถูกแล้วเนี่ยการขนสินค้าไปยังไงก็แพงก็ขาดทุนนะครับก็ต้องไปตั้งโรงงานของตัวเองดังนั้นเราจะเห็นภาพของการตั้งโรงงานในเมียนมานะครับการตั้งโรงงานที่เห็นแล้วก็ตั้งใจจะบุกไปเวียดนามด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับซึ่งจะบอกว่าCLMV เนี่ยโตดีมากนะครับแล้วก็คนที่ไปบุกตลาดมาก่อนก็คือคาราบาวนะครับใครไปกัมพูชาช่วงก่อนนั้นเนี้ยจะเห็นว่าป้ายคาราบาวนี่เยอะมากนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็ใครติดตามงบการเงินจะเห็นว่าคาราบาวเนี่ยงบการเงินโตดีมากในส่วน CLMV นะครับซึ่งก็เป็นภาพรวมที่ดีว่าตลาดกลุ่มนี้เขามีความ trust ในแบรนด์สินค้าไทยเยอะนะครับดังนั้นถ้ามันโตดีเนี่ยก็เป็นแนวโน้มที่ดีแต่ตอนนี้ก็มีความ red ocean มากขึ้นเพราะว่าโอสุสภาก็กำลังจะไปนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่โอสุสภารู้สึกจะไปพม่าป่ะพม่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักก็คือตอนนี้ตั้งโรงงานที่พม่าแหละใช่นะครับแล้วก็เล็งเวียดนามต่อนะครับต่อไปก็เป็นกลุ่ม functional drink นะครับกลุ่ม functional drink ก็จะมีตัวแรกก็จะเป็นที่พูดถึงก็คือซีวิทอันนี้น่าจะดังและหลายคนก็เห็นนะครับเพราะเป็นผมรู้สึกว่ากลุ่มเครื่องดื่มวิตามินเนี่ยโอสถสภาน่าจะทำเจ้าแรกนะซีวิทผมได้ยินมาก่อนใครเพื่อนเลยแล้วคาราบาวก็มาทำบูดี้ซีล็อกตามช่วงหลังมามีบูดี้ซีล็อกเพิ่มซึ่งนะครับเราจะไม่ใช่มันแล้วกันหมายถึงว่ามีคอมเมนต์เรื่องผลิตภัณฑ์แต่เราจะไม่พูดถึงนะแล้วก็มีเปปทีนอยากเป็นหมออันนี้ตั้งแต่รุ่นข้าพเจ้ายังเตรียมตัวสอบหมอคือ15ปีที่แล้วตอนนั้นผมกินพวกยี่ห้ออื่นกินแบรนด์เนี่ยเออนี่กินข้าวหมูทอดไม่พวกนั้นไม่กระเทือนท้องนะครับคาวพีสแลคโตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่วีพัสสลิมมาเปปทีนโกนะครับก็จะเห็นชื่อพวกนี้มันเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลักๆคือเขาเป็น market share อันดับหนึ่งอ่ะโอสุสภาแล้วก็จะได้ยินได้เห็นกันบ่อยๆเปปทีนนี่ดังนะพูดเป็นเล่นมันเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากอะไรนะถั่วอะไรสักอย่างถั่วเหลืองเหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะน่าจะเป็นถั่วนั่นแหละเป็นเกี่ยวกับถั่วใช้ใยถั่วอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำในไทยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเวลาที่เราจะดื่มเพื่อบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปดื่มซุปไก่กันลังนกซุปไก่ลังนกแต่ว่ามีเปปทีนเนี่ยที่แบบมันฉีกออกไปว่าเป็นประเภทใหม่แล้วก็ทำการตลาดดีจนแบบเด็กอ่านสอบจนอยากเป็นหมอกันก็เจาะกลุ่มได้ตรงเป้านะครับว่าอยากเป็นหมอเพราะว่านะมันก็เป็น
ลักษณะของการมาร์เก็ตติ้งนี้นะครับครับผมส่วนแบ่งการตลาดเครื่องดื่มฟังชั่นนอลดริงก์เนี่ยร้อยละ33นะเป็นอันดับ1ในตลาดเครื่องดื่มฟังชั่นนอลดริงก์ติดต่อกัน6ไตรมาสแล้วนะครับก็หลักๆก็น่าจะมาจากซีวิทเปปทีนคาปิสแลคโตเนี่ยแหละนะครับครับซึ่งก็มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นในไตรมาส3ปี2561นะครับแล้วก็ระหว่างปี2562เนี่ยก็ซีวิทก็มีการดำรงประสิทธิภาพการผลิตด้วยนะครับก็เพิ่มเหมือนเพิ่มกำลังการผลิตอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็จะมีเครื่องดื่มเกลือแร่ก็ชื่อ M นะแต่ก่อนมาจาก M Sport นะครับก็ตอนนี้เป็นอันดับ2นะครับเป็นอันดับ2จากสปอนเซอร์มั้ยน่าจะรองจากสปอนเซอร์นะครับนะแต่ก็อาจจะเขาไม่ได้โฟกัสมากนะครับอันนี้คือจบกลุ่มเครื่องดื่มนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มสินค้าอื่นกันนะครับก็สินค้าสำหรับเด็กก็คือ Baby Mileนะครับผู้หญิงก็คือ Travel Pass ผู้ชายคือ Exit Exit ที่เอา BNK มาเนี่ยคือ Travel Pass ก็ BNK Exit ก็ BNK นะครับแล้วก็มีลูกอมโบตันโอเล่นะครับแล้วก็มี OEM ด้วยซึ่งก็จะบอกว่าเป็นขวดแก้วนั่นแหละที่มีกำลังการผลิตเหลือนะครับซึ่งสังเกตได้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างดูแบบถ้าพูดตรงๆคือมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อย fashionable แล้วใช่เพราะว่าถ้าเราเกิดถ้าคนฟังเกิดในยุคผมยุคเดียวกันป่าวะก็แต่ก่อนอ่ะ Baby My Travel Pass ช่วงนี้จะดังนะมันจะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่กับเด็กเด็กแล้วก็ราคาก็โอเคหรือเราแก่ว่าเรารู้สึกว่ามันเราเข้าไม่ถึงแหละไม่คือผมรู้สึกว่าผมได้ยินพวก Exit Travel Pass อ่ะตอนที่เริ่มแตกเนื้อหนุ่มเริ่มแตกเนื้อสาวกันช่วงแตกเนื้อหนุ่มไอ้ช่วงแตกคานใช่มั้ยแบบมีกลิ่นเตาอะไรเงี้ยก็จะซื้อ Exitอะไรอย่างนี้มาใช้ส่วนผู้หญิงพวกโรงเรียนหญิงหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาขึ้นรถเมย์อะไรเงี้ยสมัยก่อนจะได้กลิ่นทเวลพัทนี่เราก็ไปดมกลิ่นผู้หญิงไม่ใช่ไปไหนไปเงินเครียดมากไม่ได้ไปยืนดมคือไม่ได้ไปยืนดมไงคือแบบยืนไม่ดมจะได้กลิ่นได้ไงคือมันยืนเฉยๆกลิ่นก็เข้ามาเราไม่ได้แบบไปฟุตฟิตขนาดนั้นซะหน่อยในบ้านเงินนะครับใครจะตัดสินใจชอบมันก็ตัดฟังให้มันดีฮะมันน่ากลัวมากนะก็คือจะบอกว่าเบบี้มายเนี่ยกลุ่มสินค้าสำหรับเด็กอะมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งอะซึ่งที่เป็นสบู่ถ้าเป็นสบู่แต่ว่าถ้าเป็นแป้งเด็กอะอันดับ2รองจากน่าจะรองจากแคร์ครับก็ภาพรวมแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยหนึ่งอะเราอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายด้วยเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็2ก็คือว่าบางส่วนมันก็มีความเอาอัปเดตจริงๆนั่นแหละนะครับหลายๆอย่างมันก็ดูแบบอาจจะดูแบบเก่าๆไปให้โอเล่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นการตลาดเลยที่มันเปี้ยงป้างแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสัดส่วนน้อยของเขาอะนะครับเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสแล้วเขาไปโฟกัสเครื่องดื่มดีกว่ามันทำแล้วเห็นหน้าเห็นหลังอะนะแต่ล่าสุดเห็นโอเล่มาทำสบู่นะสบู่กลิ่นโอเล่ขายในท็อปแบบโคตร amazing มากเลยเพราะว่าอย่างแบบเขาอาจจะมีกลิ่นโอเล่ที่เป็นลูกอมอยู่แล้วไงแล้วก็มา mix กับส่วนที่เป็นสินค้าส่วนบุคคลปุ๊บกลายมาเป็นสบู่โอเล่คือถ้าใครลองใช้แล้วหรือว่าใช้แล้วเป็นไงลองรีวิวให้ฟังหน่อยนี่เราใช้นี่สบู่จุ๊บจุ๊บเคยเห็นป่ะเออเคยเห็นโคตรแพงเลยอ่ะขวดละ200สมมุติเออขวดละ60หอมกลิ่นเหมือนตกถังจุ๊บจุ๊บอ่ะก็ดีนะเออแต่ว่าเอาไว้อาบเวลาอย่าให้คนเลียจุ๊บจุ๊บครับโรงงานการผลิตนะก็กำลังการผลิตขวดแก้วอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าตันต่อปีนะครับบรรจุพันเครื่องดื่มอยู่ที่ 3,700 หน่วยต่อปีนะครับสายบรรจุ122ล้านกระป๋องต่อปีโรงงานในไทย10แห่งเมียนมา1แห่งศูนย์การค้า3แห่งนะครับหลักๆแล้วเนี่ยส่วนของ business เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของเขามันเป็น multi brand นะครับคือมีแบรนด์ที่หลากหลายแล้วก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าธุรกิจผลิตสินค้าเหล่านี้ที่ไม่ได้มีหน้าร้านของตัวเองแบบจริงจังนะครับเขาก็ต้องไปตัดกันที่การตลาดเนาะสินค้าที่เป็นพวกอุปโภคบริโภคพวกนี้การตลาดสำคัญมากนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูแล้วแหละว่าการตลาดของโอสุสภาแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคนี่เปลี่ยนไวมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงแบรนด์ที่แบบรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้คือเดี๋ยวนี้คนใช้สินค้าไม่ได้ใช้เป็นสินค้าอย่างเดียวอ่ะหมายถึงว่าเขาใช้สินค้าเพื่อเป็นการ represent ตัวตนของเขาออกมาด้วยนะครับหมายถึงว่าเฮ้ยคุณใช้แบรนด์นี้คุณเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบสมมุติว่าคนใช้กระเป๋าอย่างเงี้ยใช้แบบแบบหลุยกับ Hermes เนี่ยก็คนละอารมณ์นะเอออย่างเงี้ยคนละเทียร์กันคนละเทียร์กันนั้นมันก็เป็นการแสดงตัวตนของตัวเองออกมานะครับก็ต้องมาดูว่าบริษัทปรับตัวได้มากแค่ไหนกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไวมากในปัจจุบันแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคือการแข่งขันของตลาดที่รุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่แข่งขันน่ากลัวมากเพราะว่ามีเจ้าใหญ่ไม่กี่เจ้าแต่เงินหนาทั้งหมดมันสามารถต่อสู้กันแบบอารมณ์เดียวกับTrue Advance อ่ะสู้กันอ่ะเพราะว่าเงินเขาหนาหมดแล้วเขาอยากชิงส่วนแบ่งตลาดเพราะว่ามันค่อนข้างจะอิ่มตัวนะถ้าพูดจริงๆอ่ะคนมันก็น่าจะแบบส่วนใหญ่ก็อาจจะขึ้นได้จากราคาแหละคงไม่ได้แบบคือคนมันอาจจะไม่ได้กินจำนวนขวดมากขึ้นนะครับดังนั้นก็มีเรื่องของการแข่งขันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตราสินค้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็น
ธุรกิจที่พึ่งพาตาสินค้าสูงมากพึ่งพาแบรนด์นะครับดังนั้นถ้าแบรนด์ไหนมีปัญหาหรือว่ามันเอาอัปเดตไปจนขายไม่ได้เนี่ยจะเกิดปัญหาเยอะเพราะว่าส่วนแบ่งมันจะหายไปนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโอสุสภาเป็นธุรกิจที่มาอยู่มากว่าเป็น100ปีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วยังทำอะไรให้มันดูสดใหม่เสมอได้นะครับอย่างมูฟที่ผมประทับใจที่สุดเนาะในโอสุสภาเนี่ยคือมูฟที่เขาดึงพี่ตูนบอดี้สแลมมาอ๋อนะครับซึ่งเป็นมูฟที่ดึงมาแล้วมันดูใหม่ขึ้นมาเลยมันดูเป็นคนที่แบบมันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือตะก่อนอะMindsetหรือว่าภาพของการกิน M150 มันคืออีกฟีลลิ่งนึงพิเศษใช่ไหมสมัยก่อนมีพิเศษเออมันก็จะดูแบบเพื่อชีวิตหน่อยมันจะดูแบบเพื่อชีวิตหรือเป็นดูคนทำงานหนักอะไรเงี้ยเออแต่พอเป็นพี่ตูนเนี่ยมันดูแบบหนึ่งอะตัวพี่ตูนมัน represent ของความเป็นหนึ่งคือการเป็นคนวัยรุ่นด้วยเป็นคนเมืองเป็นคนสมัยใหม่มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เขาดูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบไม่ได้ค่อนข้างอินฟลูเอนเซอร์เออเป็นอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงแล้วก็ให้ภาพคือด้วยตัวของสิทธิ์กิจกรรมที่เขาทำหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเชิงบวกดังนั้นพอมันเอามาผสมกับแบรนด์แล้วมันดึงให้แบรนด์เนี่ยดูกลายเป็นคนที่เออเป็นเชิงบวกไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่ามูฟเนี้ยสำคัญมากที่ดึงพี่ตูนเข้ามาแล้วภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็เลยดูสดใหม่ดูทันสมัยแล้วก็ดูกระจายกลุ่มคนมากขึ้นอ่ะคือไม่ต้องเพื่อชีวิตก็กินได้คือเอาง่ายๆคือลักษณะมันแบบพี่ตูนก็ถือว่าเป็นคนที่แมสมากในประเทศนี้นะครับหมายถึงว่าจะเป็นคนเมืองมากๆนะครับหรือจะเป็นคนต่างจังหวัดมากๆเนี่ยเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันนะครับพี่ตูนนี่ขยับอะไรมีแต่คนทำตามนะอย่างวิ่งเนี่ยโอ้โหกระแสวิ่งแบบจุดติดเยอะมากในประเทศไทยขยับอย่างนี้ต้องขยับตามพี่ตูนขยับขยับตามอ่ะนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้ไม่ได้อยากให้มองว่าโอสุสภาเป็นธุรกิจผลิต 100% เนาะอยากให้มองว่าเป็นธุรกิจมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไปตัดกันที่มาร์เก็ตติ้งซะเยอะอ่ะนะครับครับผมอ่ะต่อมาการเงินสิมาเข้าที่ฝั่งงบการเงินนะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าเราฟังอย่างเงี้ยหลักๆเลยเวลาเราจะคำนวณรายได้เนี่ยดูเลยครับว่าแต่ละปีเนี่ยเขาขายได้เท่าไหร่ก็คือจะเป็นQ ก็คือเป็นปริมาณการขายแล้วก็ดูว่าราคาเฉลี่ยของสินค้าเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็คุณจับหาตัวเลขรายได้เลยง่ายๆตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตก็คือเรื่องของการโตของการเติบโตของตลาดการเติบโตของตลาดเนี่ยตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยครับปีที่แล้วรู้สึกว่าจะโต 5.7% แล้วก็ functional drink เนี่ยโต 19.3% นั่นแปลว่าถ้าสมมุติตลาดโตเนี่ยรายได้ของโอสถสภาเนี่ยถ้าเป็นอันดับหนึ่งเขาควรจะเติบโตตามทันก็คือเติบโตในอัตราเดียวกันในทิศทางเดียวกันใช่ในทิศทางเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งสมมุติว่าตลาดโตขึ้นมา 5% แต่โอสถสภาโตแค่ 3% หรือว่า 2% นั่นแปลว่าเฮ้ยทำไมเขาเสียส่วนแบ่งเสียส่วนแบ่งหรือเปล่าส่วนนี้เราก็ต้องดูด้วยครับว่ามันควรดูควบคู่กับตลาดการเติบโตของมันควรดูคู่กับการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มไปด้วยนะครับผมก็คืออ่ะสมมุติว่าพอเราดูที่รายได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกว่ายาวๆอ่ะในระยะยาวอ่ะเขาจะรักษาตรงนี้ไปได้ไหมนะครับก็ต้องลองติดตามกันไปส่วน OEM ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการทำ OEM น้อยลงการเติบโตของรายได้ฝั่งนี้น้อยลงก็อาจจะตามเศรษฐกิจไหมไม่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังการผลิตเขาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเขาเลยต้องไปลด OEM ลงด้วยไหมอันนี้ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองติดตามดูนะครับซึ่งที่ผ่านมาพอเราดูเนี่ยตามงบการเงินอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่ามีช่วงการลดราคาของวัตถุดิบซึ่งเขาสามารถเก็บวัตถุดิบในราคาถูกได้แล้วก็มีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ปรับสูตรจากเดิมคือเวลาปรับสูตรเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเดิมทีคุณใช้ส่วนผสมที่มันค่อนข้างแพงแล้วเราสามารถลดส่วนผสมนั้นลงได้ปรับสูตรได้เนี่ยมันก็สามารถ drive เรื่องของต้นทุนให้น้อยลงแล้วก็ drive margin เยอะขึ้นได้นะครับผมซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเยอะเลยเหมือนกันจาก 32.4% ในปี61มาอยู่ที่ 34.9% ก็คือ 35% ในปี62นะครับผมเยอะนะเยอะๆเยอะปรับ 2% ในขนาดที่มันเป็นเจ้าตลาดรายได้เป็นหมื่นสองหมื่นล้านนี่เยอะนะนะครับแล้วก็ถ้าไปดู SG&A แต่ว่าพอต้นทุนสูงเงี้ย SG&A ถ้าสมมุติลดได้หรือว่าคงที่อ่ะมันจะทำให้กำไรโตแต่ SG&A ดันบวมขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาอ่ะมีการเปิดอย่างที่บอกไปว่ามีการเปิดโรงงานผลิตขวดมันก็เลยทำให้การต้นทุนในการบริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยภายในโรงงานอ่ะมันยังไม่อยู่ตัวมันก็เลยทำให้ตัวของเปอร์เซ็นต์ EBITDA เนี่ยปรับลดลง
จากเดิมเนี่ย 20.1% เหลือประมาณ 19.5% 20.1 เหลือ 19.5 ก็คือยังลดน้อยลงแต่ว่ามันไม่ได้ลดน้อยมากนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์กำไรที่ลดลงก็โชคดีว่าได้กำไรขั้นต้นมาช่วยใช่นะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยจ่ายถ้าไปดูดอกเบี้ยจ่ายน้อยๆมากเลยเพราะว่าตัวของไอ OSP อะครับโอสถสภาเนี่ยมีหนี้สินค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยไม่มากินกำไรมากมันก็เลยทำให้ Net Profit Margin นะครับอยู่ที่ประมาณ 12-13% ประมาณนี้เยอะนะเยอะๆถ้าเป็นคืออย่างที่พี่เบสบอกเมื่อกี้ว่าเวลาที่เขาจะวัดกันนะเขาต้องดูว่า SG&A ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดอะของใครน้อยกว่าคนนั้นนะก็คือมีโอกาสที่จะได้กำไรเยอะนะครับผมมันก็เลยทำให้ Net Profit ปีที่ผ่านมาโตขึ้น 6.7%ก็คือเน้นถ้าเทียบกับไซส์เขาแล้วยังโตได้เท่านี้ก็คือมันก็ยังดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูกันก็ต้องขีดเส้นใต้นะว่ามันมีเรื่องค่าเสื่อมเข้ามานั่นแหละนะครับความจริงถ้าไม่มีค่าเสื่อมถ้าไม่มีประเด็นค่าเสื่อมแล้วรายได้แบบตลาดโตเท่านี้แล้วก็กำไรโตในเส้นเดียวกันเนี่ยผมว่าอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับเราอาจจะคาดหวังว่าสมมุติว่าตลาดโต 6-7% เราจะหวังว่าเราเห็นกำไรโตสัก 10% ควรจะได้เพราะว่าเป็นเรื่องของ capacity โรงงานด้วยอะไรเงี้ยที่มันจะควรจะ break even จุดคุ้มทุนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมันมีเรื่องการเปิดโรงงานใหม่โอเคมัน reasonable อ่ะมันเข้าใจได้นะครับครับผมก็ธุรกิจอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นธุรกิจใช่มั้ยที่เป็นเรื่องของการผลิตดังนั้นแล้วเนี่ยสินทรัพย์หลักก็คือพวก PPEก็เป็นโรงงานอาคารอุปกรณ์ในการผลิตอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นสินค้าคงเหลือกับลูกหนี้การค้าที่จะเป็นแอสเซทหลักในการดำเนินงานของ OSP นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ธุรกิจแบบเนี้ยเราต้องมาดูเลยว่าสิ่งสำคัญมันก็คือความสามารถในการบริหารสินค้าลูกหนี้แล้วก็เรื่องของวงจรเงินสดแล้วเป็นไงบ้างวงจรเงินสด cash cycle ของ OSP เนี่ยยังเป็นบวกอยู่ก็คือไม่ได้เป็นลบแหละเพราะว่าเขายังมีการซื้อขายเป็นลูกหนี้ไงไม่ใช่ว่าซื้อสดแต่ว่ามันบวกในอัตราน้อยนะแค่34วันเองแต่ก็ต้องก็ปกติเอาแต่พูดกันตรงๆมันก็สมควรจะบวกนั่นแหละเพราะถ้าเป็นธุรกิจผลิตด้วยแล้วลบได้นี่ก็มหัศจรรย์นะเอาจริงก็โอเคมันก็ทำได้แต่ธุรกิจมันใหญ่มากจนหวังยากที่จะเป็นลบอะนะครับก็ถือว่าสำหรับผมถือว่าค่อนข้างจะปกติซึ่งพอไปแทร็กมาแล้วเนี่ยระยะเวลาในการขายของเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆระยะเวลาในการขายเนี่ยจากสินค้าเปลี่ยนเป็นยอดขายอะใช้เวลาประมาณ33วันนะครับผมเก็บหนี้เนี่ยใช้เวลาระยะเวลา47วันแล้วก็47วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างปกติปกติเพราะว่าเวลาส่งของมันก็นี่แหละประมาณนี้แหละก็เครดิตเทอมก็มาสักเดือน2เดือนนะครับผมแล้วก็ชำระหนี้เนี่ยก็อยู่46วันก็ไม่ต่างกันมากกับการรับชำระหนี้ออนไลน์นะครับนะครับผมพอมาดู DE ratio เนี่ยเห็นอยู่เลยว่ามันมีแค่ 0.35 เท่าก็อย่างที่บอกว่ามันหนี้น้อยแล้วถ้าที่สังเกตจริงๆอ่ะสิ่งสำคัญคือมันมีหนี้สินระยะยาวน้อยมาก DE ที่เป็น 0.35 เนี่ยมันมาจากเรื่องของเจ้าหนี้การค้าล้วนๆเลยหนี้สินระยะสั้นก็คือหนี้สินในการดำเนินงานเนี่ยแหละนะครับผมก็คืออย่างที่บอกเลยว่าพอดูเรื่องเนี่ยพอดูอย่างนี้แล้วเนี่ยคือภาพรวมอะเราไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่มีแรงโตอะเขายังเหลืออัตราโทษอีกเยอะที่จะโตได้แต่เราต้องเป็นห่วงสภาพตลาดมากกว่าว่าเครื่องดื่มชูกำลังอะมันจะโตได้อีกแค่ไหนในประเทศนี้หรือว่าในภูมิภาคนี้หรือเขาจะขยายตลาดยังไงแต่เรื่องของคือผมเอายกตัวอย่างตรงๆอ่ะมันคือการคิดกลับด้านของมินน่ะครับมินน่ะคือตลาดมันดีแน่แหละแต่ประเด็นน่ะคือเงินมันจะถมได้อีกเท่าไหร่หรือว่าจะโตอีกเท่าไหร่จะมีเงินเทคโอเวอร์เท่าไหร่แต่ว่าชีวิตตรงกันข้ามก็คือเงินน่ะมีแน่ๆมีพอแต่ตลาดมันจะโตได้อีกเท่าไหร่หรือเราจะต้องไปประเทศไหนอันนี้มันคือการคิดคนละแบบกันมากกว่านะครับเราก็เลยเห็นผู้บริหารของ OSP ไปถือหุ้นมินนะแต่ผู้บริหารนี้เป็นประเด็นที่น่าคุยกันอีกเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยคุยผู้บริหารคนนี้เป็นดังลงทุนนะเป็นนักลงทุนที่เก่งมากแล้วก็กลับมาดูที่เรื่อง cash flow นะครับกระแสเงินสด pattern จะเป็นบวกลบๆก็อย่างที่บอกเลยว่าไอ้กำไรเนี่ยคุณภาพกำไรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเงินสดเยอะอยู่เหมือนกันก็คือมีค่าเสื่อมเยอะแหละคือค่าเสื่อมเขาอะมันมาจากพวกลงทุน PPE แล้วทีนี้พอมันเป็นค่าเสี่ยงก็บวกกลับมาในกำไรให้มันเป็นกำไรที่เป็นเงินสดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าทุกๆปีเนี่ยทุกๆปีชัวร์ว่าแบบOSP จะมีแพทเทิร์นเงินกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่กระแสเงินสดในการลงทุนอันนี้จะเป็นลบเพราะว่าปีที่แล้วเขามีการลงทุนที่พม่าแล้วก็มี
เรื่องของการขยายพวกอะไรนะโรงงานขวดแก้วอะไรพวกนี้ก็คือจะลงทุนกันไปกับพวก PPE เยอะต่อมากระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเป็นลบเพราะว่ามีจ่ายปันผลมุ่งเขาจ่ายปันผลไป 3,000 กว่าล้านเยอะนะที่แล้วเยอะถือว่าเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลค่อนข้างดีอ่ะคือสำหรับผมมองว่าตัวเนี้ย OSP มันเป็นบริษัทที่ใหญ่มันเป็นแคชคาวนะมันเป็นธุรกิจที่มีเป็นผู้ชนะเป็นส่วนแบ่ง market share ต้นๆในตลาดนะครับแต่ตลาดค่อนข้างโตช้าแล้วหมายถึงว่าโตช้าก็โตสัก 5-6% น่ะมันไม่ได้โตแบบเป็น 10-10% อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ภาพรวมเราอาจจะมองในแง่ของการรับกระแสเงินสดจากบริษัทด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมประมาณนี้สำหรับพี่อ่ะตัวนี้คิดว่าเป็นซูเปอร์สต็อกยังจบแล้วเหรอเออจบแล้วทำไมเนื้อหาเออแต่ธุรกิจมันเรียบง่ายเนอะอะไรเงี้ยนะครับซูเปอร์สต็อกไหมเหรอถามเออถามสำหรับเรายังไม่ได้ประทับใจถึงขั้นจะเรียกว่าซูเปอร์สต็อกนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราชอบธุรกิจบริการมากกว่านะเพราะว่ามันพึ่งพาแบรนดิ้งน้อยกว่าเนาะเราอย่างสมมติว่าอย่างอายุตัวอย่าง CPO อย่าง7อย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าวันนึงอ่ะแบบสินค้า A ขายไม่ดีเขาเอา B มาขายได้เนาะแต่อย่างถ้าเป็นโอสุนสภาเงี้ยถ้าวันนึง A ขายไม่ดีมันจะเป็นอิชชูใหญ่ของบริษัทเขาเพราะว่าเป็นแบรนดิ้งที่เขาทำมาเป็น100ปีนะครับดังนั้นเนี่ยมองโอสุนสภาผมอยากจะให้มองในลักษณะเดียวกับมองโคคาโคล่าอะไรเงี้ยเป็นธุรกิจที่เทียบเคียงกันได้นะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยมันก็อาจจะดีแหละนะครับคือซูเปอร์สต็อกของแต่ละคนเนี่ยมันนิยามไม่เหมือนกันไงคือผมมาเป็นคนที่แอดดิคุณเซอร์วิสเป็นหลักเพราะว่ามันแบกความเสี่ยงไว้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็สำหรับผมก็ยังไม่ได้ชอบถึงขั้นว่าเป็นซูเปอร์สต็อกแต่สำหรับผมเห็นว่าเป็นหุ้นที่ดีนะโดยเฉพาะในแง่ของการเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงนะครับอย่างช่วงนี้เราเจอเยอะว่าเออโอเคหุ้นหลายตัวมันมีปัญหานู่นนี่นั่นนะอย่างยกตัวอย่างเนี้ยโอสุสภาก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในภาวะวิกฤตโควิดพูดอย่างนี้นะครับใช้คำว่าน่าสนใจคือไม่รู้ถูกหรือแพงนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูเลยนะครับครับแต่ก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือข้อดีคือมันไม่มีหน้าร้านไงพอมันไม่มีหน้าร้านปิดแต่คนก็ต้องไปซื้อคุณจะซื้อที่เซเว่นซื้อที่แมคโครโลตัสหรือว่าจะออนไลน์หรือจะร้านยี่ปัวซาปัวแต่มันก็ยังมีที่ขายนะครับมันไม่เหมือนอย่างอัฟเตอร์ยูที่มันไม่ขายแล้วมันแทบไม่มีที่ให้ไปเลยอะไรเงี้ยมันคนละฟิลลิ่งเนอะสองแบบเนี่ยนะครับมันยังเป็นธุรกิจผลิตที่มันยังอยู่ได้นะครับสองก็คือเรื่องของหนี้คือหนี้เขาน้อยถึงแม้ว่าจะพลิกมาขาดทุนจะอะไรก็ตามแต่เขาก็ยังอยู่รอดคิดว่าน่าจะมั่นคงในระยะยาวเลยแหละเออนะเพราะว่าธุรกิจเขาหนักมากเนี่ยหนักแน่นรวมแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับในแง่ของการท้าทายกับธุรกิจผลิตในประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นไม่กี่ตัวที่น่าสนใจแล้วก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างถ้าไปเทียบกับเอาพูดตรงๆอย่างเทียบกับคาราบาวผมว่ามันคนละฟีลลิ่งกันคาราบาวมันดูเป็นgrowth stockเขาเน้นเติบโตเขาเน้นบุกตลาดเขาเน้นอะไรเงี้ยดังนั้นภาพของความมั่นคงของรายได้หรือกำไรเนี่ยมันพีดีคนละวิธีเลยนะครับแบบก็อย่างที่บอกว่าโอสถสภามันเน้นเหมือนกับว่าเน้นรักษา market share ให้มันอยู่มั่นคงอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วเขาก็เน้นโตไปกับตลาดโตไปกับตลาดไทยด้วยนะเขาไม่ได้ aggressive ตลาดไทยที่รังสิตเหรอโอเครู้สึกว่าจะไม่เล่นแล้วเออเนี่ยนะครับใครจะเม้นว่ามุกฝืดก็วงเล็บด้วยว่าปั้นมันเล่นนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับภาพรวมมันก็ดูดีอ่ะนะครับแต่ก็เออก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบปั้นว่าไงก็สำหรับผมอ่ะผมเกือบจะให้มันเป็นซูเปอร์สต็อกเหมือนกันนะเพราะจริงๆอ่ะเกือบว่าถ้าสมมติเราไปจ่ออ่ะถ้าดูที่สัดส่วนรายได้ที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังอ่ะเหมือนกับว่าสัดส่วนรายได้ของเขาอ่ะคือได้มาจากเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ย 84% ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะดูผมคิดว่าเราเจาะไปที่ไอ้กลุ่มนี้แหละทีนี้เนี่ยเราลองมาดูว่าไอ้สัดส่วน market share ในตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเท่าที่จำได้นะ market share รวมๆของ OSP อ่ะทั้งตลาดมันจะอยู่ที่ 54% แต่ว่ามัน 54% เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นผู้นำทั้งหมดผู้นำจริงๆก็คืออันดับ1เนี่ย M150เนี่ยมันมีสัดส่วนอยู่แค่ 36% ของตลาดเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยพอดูเนี่ยมันอาจจะเป็นที่2อ่ะที่2ที่3ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครอาจจะเป็นพวกคาราบาวหรือว่ากระทิงซึ่ง2อันเนี้ยมันอาจจะตามมาติดๆโอกาสในการสูญเสียที่1มีเยอะไหมผมมันยังผมว่ามันยังมี question อยู่ว่าแบบเออเขาจะรักษาตำแหน่งไอ้ M150 อ่ะมันจะรักษาตำแหน่งที่1ในระยะยาวได้หรือเปล่า
เพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่ากระทิงแดงกับคาราบาวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขายังมีเงินในการทำการตลาดอะไรอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันคือผมไม่มั่นใจนะอันนี้ต้องบอกว่าไม่มั่นใจว่าถ้ามองเป็นรายถ้ามองเอาเป็นรายบริษัทแล้วเนี่ย OSP อันดับหนึ่งจริงแต่ถ้ามองเป็นรายแบรนด์เนี่ยไม่รู้ว่า M150 อันดับหนึ่งหรือกระทิงแดงอันดับหนึ่งเออเหรอเออผมคิดว่าน่าจะ M150 ไม่รู้ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านได้ไปหาแล้วกันผมอาจจะผมจำไม่ได้นะครับแต่ผมจำได้แน่ๆก็คือถ้าเอาทั้งบริษัทเนี่ยOSP อันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นลายแบรนด์แล้วเนี่ยไม่รู้อะไรอันดับหนึ่งอันนี้ก็ฝากหาคำตอบด้วยแล้วกันนะครับนะครับผมอ่ะเมื่อกี้พูดแตะเรื่องของผู้บริหารไปพูดซิไหนปั้นไหนพูดซิให้ผมพูดเหรออ่ะก็คือผู้บริหารเขาครับหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นคุณนิติโอสถานุเคราะห์คือก็จะเป็นนักลงทุนคือจริงๆคุณนิติเนี่ยเราจะได้ยินชื่อหรือว่าได้เห็นชื่อเขาบ่อยๆตามบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่พื้นฐานค่อนข้างดีอย่างมินท์อย่างเงี้ย CPO Centel ใช่ก็บริษัทเล็กๆก็มีเออเล็กๆก็มีก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยคุณนิติเป็นนักลงทุนมาก่อนนักลงทุนที่แบบเขาถือหุ้นแล้วแบบหุ้นเติบโตอย่างดีเลยแหละแล้วทีนี้พอเขามาได้สัดส่วนในการในบริษัท OSP ของเขาเองเนี่ยคือหลังจาก OSP เข้าตลาดหุ้นเนี่ยพอร์ตเขาก็เลยใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันต้องนับในส่วนที่เขาถือใน OSP ด้วยนะใช่ก็คือเหมือนกับเป็นการขยายเวลเนี่ยแหละผ่านการนำ OSP เข้าตลาดเหมือนกันก็ดังนั้นในสิ่งที่เราจะต้องได้อย่างหนึ่งก็คือมุมมองของ OSP เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าการบริหารของผู้บริหารเนี่ยเขาจะคิดถึงหัวอกผู้ถือหุ้นใช่เพราะว่าผมสังเกตมันหลายคนแล้วว่าถ้าผู้บริหารคนไหนเป็นคนที่ลงทุนในหุ้นด้วยเนี่ยเขาจะเข้าใจผู้เล่นผู้ลงทุนเป็นพิเศษนะครับซึ่งโอเคมันก็มีหลายแบบไงมันมีแบบที่เป็นผู้บริหารเล่นหุ้นปั่นก็มีนะครับแต่คุณนิติเนี่ยค่อนข้างเป็น value อ่ะนะครับแล้วผมคิดว่าการตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือว่าการ manage หรือว่าการจะสมมุติอีกเคสจะเพิ่มทุนจะออก wallet อะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาจะแคร์ค่อนข้างผู้ถือหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาเองก็มีความเป็น value investor อยู่สูงนะดังนั้นในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะ friendly ผู้ถือหุ้นเลยแหละนะครับแล้วเราบริษัทไหนที่ผู้บริหารไม่ friendly กับผู้ถือหุ้นบ้างอ่ะ อยากรู้ว่าอันนี้อยากรู้ตอบได้ไหมไม่ได้ ตอบได้ก็บ้าแล้ว ใครจะไปตอบได้เล่าหล่อเล่นหล่อเล่นหล่อเล่นแย่แย่นะมีอะไรก็ไปเคลียร์กันในปั้นเงินนะครับเพจมันนะครับเขาไปด่าได้นะครับว่าเดี๋ยวมีผู้บริหารร้อนตัวมาด่าผมทำไงมีอยู่แล้วแหละคนฟังในหลายคนเขาก็สะดุ้งแล้วเนี่ยอย่าว่าไปนะรายการเรามีผู้ใหญ่ผู้โตฟังอยู่หลายคนนะมีคนมีคนคอมแบบมีคนมาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ใหญ่ฟังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบว่าขอโทษผู้ใหญ่ด้วยที่พูดจาลามกจกกระเปรไปหลายครั้งนะครับก็ขออภัยในที่นี้ด้วยในโอกาสนี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้จะบอกว่า OSP เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่หลายๆคนรีเควสขอเรามาเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ใช่คนชอบนะมีแอบเห็นมาก็เนี่ยคัดมาจากคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแหละผมว่ามันคล้ายกับ MK อ่ะ MK Suzuki อ่ะหมายถึงว่าถ้ามองไอ้ถ้า OSP เป็นหุ้นผลิต MK ก็เป็นหุ้นไอ้เนี่ยบริการอ่ะที่มันโตแล้วคลองอันดับในตลาดปันผลเยอะคนรู้จักเยอะสตอรี่เยอะอะไรหมายถึงว่าแบบบริษัทยาวนานอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ MK ยังเล็กอยู่นะครับผมอ่ะพอแล้วยาวแล้วระวังไม่มีสาระพูดไปเรื่อยหลายนาทีแล้วนะก็ถ้าใครสมมติว่าใครอยากจะฝากหุ้นให้เราพูดตัวไหนก็ฝากไว้ทางเพจลงทุนศาสตร์หรือว่ามาทางเพจไหนปั้นเงินก็ได้แต่ผมไม่เคยได้แชร์พอดแคสต์ลงเพจเลยนะพูดถึงก็เราเป็นคนอย่างนี้ไงปั้นเงินอะไรเป็นคนอย่างนี้ไว้เดี๋ยววันหลังลองแชร์ดูบ้างนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์